ความสำคัญต่อชีวิตคนยังไงมันสามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้ยังไงอันนี้คือการสร้างการตระหนักรู้โดยการให้ความรู้ใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนให้มันเกิดการตระหนักรู้อันนี้เคลียร์นะโอเคอันที่สองนะครับก็คือ interest หรือความสนใจนะครับความสนใจเนี่ยพอเขารู้คอนเทนต์แล้วเห็นคอนเทนต์แล้วเขาจะสนใจได้ยังไงเออถ้าเปรียบเสมือน Facebook นะครับ Facebook ก็คือ reach หรือการเข้าถึงนั่นเองนะครับเขาจะหยุดดูหน้า Facebook เราได้ยังไงนะครับทฤษฎีคลิฟโมเดลก็คือนะครับ consideration นะหรือการพิจารณาว่าองค์ความรู้ที่อาจารย์สุเทพให้อ่ะมันใช่ไหมเออมันโดนฉันไหมเออว่ะมันจริงว่ะนะครับเดี๋ยวคุณเห็นไหมคุณเริ่มเก็ตไหมผมใช้โครงสร้างเนี้ยโครงสร้างเนี้ยเป็นหลักในการใช้ทำคอนเทนต์เลยนะครับเพราะถ้าคุณใช้หลักแบบเนี้ยในการเขียนคอนเทนต์นะครับมันจะสอดคล้องเพราะนี่มันคือพฤติกรรมของการตัดสินใจซื้อของผู้คนบนออนไลน์และนี่คือสูตรสำเร็จของการทำออนไลน์เลยนั้นท่านจะต้องเก็ทสิ่งนี้ก่อนซึ่งเดี๋ยวตอนที่ท่านทำคอนเทนต์ YouTube ท่านจะต้องใช้โครงสร้างเนี้ยเป็นโครงสร้างในการแท็กนะครับเหมือนกันฮะท่านจะขายสินค้ามือสองอ่ะท่านลองนึกภาพดิวันนี้ท่านกำลังจะขายสินค้ามือสองอ่ะอันแรกคุณก็ต้องสร้างการตระหนักรู้กับเขาก่อนถูกไหมอ่ะนะครับถ้ามันจะเวิร์กอ่ะนะครับก็คือสร้างการตระหนักรู้โดยการให้ความรู้เช่นคุณกำลังขายที่ชาร์จอ่ะคุณสร้างการตลาดรู้ก็คือเขาเรียกว่าสร้างดีมานด์ก่อนถ้ามันไม่มีดีมานด์มาก่อนสร้างดีมานด์ก่อนคุณทราบหรือไม่เทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่ปัจจุบันไม่ต้องเสียบสายอีกต่อไปแล้วสร้างดีมานด์สร้างการตลาดรู้คำว่าไม่ต้องเสียบสายอีกต่อไปแล้วนั่นคือการสร้างความสนใจให้กับเขาเพราะสิ่งเดิมมันไม่เคยมีแต่สิ่งใหม่มันมีแน่คือคำพูดเลยสร้างความปรารถนาแล้วคุณจะเป็นคนแรกที่จะได้ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยดูดีมากปรารถนาเลยเพราะดูดีโอ้ย